สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สไบโตะประจำวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566นะครับวันนี้ตัวเซตมีการปิดย่อตัวลงนะครับ 5.44 จุดนะครับหรือคิดเป็นลบ 0.36% มาอยู่ที่ 1,523.81 จุดนะครับโดยหุ้นที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตัวดัชนีมากที่สุดอันดับแรกก็คือตัว AOT นะครับมีการปรับตัวลดลงไป 1.05% impact ต่อตัวดัชนี 0.87 จุดตัวที่2 KBank นะครับปรับตัวลดมา 3.49% ส่งผลลบต่อตัวดัชนี 0.86 จุดตัวที่3ก็ยังคงอยู่ในกลุ่มแบงค์นะครับก็คือตัว SCB ปรับตัวลดลงมา 2.71% ส่งผลลบต่อตัวดัชนี 0.82 จุดตัวต่อมาคือตัวปตท.นะครับลดลงมา 0.72% นะครับส่งผลลบต่อตัวดัชนี 0.58 จุดและตัวสุดท้ายก็คือตัว CPO นะครับลดลงมา 0.79% หรือส่งผลลบต่อตัวดัชนี 0.36 จุดนะครับสำหรับตัวภาพเซตในวันนี้นะครับเราจะเห็นภาพที่ขัดกันกับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ดัชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างดีด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างมากนะครับสำหรับตัวเซตในวันนี้แรงกดดันหลักๆนะครับจะมาจากเรื่องของปัจจัยการเมืองนะครับเรื่องความไม่ชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับผมรวมถึงตัวผลประกอบการนะครับของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลายตัวนะครับออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการนะครับส่วนมุมมองทางด้านเทคนิคนะครับเรามองว่าเซตเนี่ยมีการย่อตัวลงมานะครับใกล้แนวรับบริเวณ 1,520 จุดนะครับโดยเรามองว่าระดับราคาระดับดัชนีที่ 1,520 จุดเนี่ยหากดัชนีสามารถยืนเหนือได้อย่างแข็งแกร่งนะครับเรามองว่ามีโอกาสที่เซตเนี่ยจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านนะครับที่บริเวณ 1,533 จุดได้นะครับโดยสำหรับแนวรับนะครับเรามองไว้ที่ 1,516 ถึง 1,520 จุดนะครับแนวต้าน 1,533 ถึง 1,540 จุดสำหรับปัจจัยพื้นฐานนะครับผมแล้วก็ข่าวต่างๆเศรษฐกิจรอบโลกนะครับรวมถึงหุ้นไทยนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ในรายการสไบโตะ Morning Beat นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ Market Summary ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ